ชีวิตวัยเกษียณเป็นสิ่งที่หลายคนอาจกังวลเพราะเมื่อต้องปลดระวางจากหน้าที่การงานที่เคยทำชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปคุณค่าหรือว่าความสุขก็ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ในช่วงบั้นปลายของชีวิตเช่นเดียวกับคุณยายวัยเกษียณท่านหนึ่งครับที่เลือกจะสร้างความสุขทำตัวเองให้มีคุณค่าจากสิ่งเล็กๆรอบๆตัวสิ่งที่ไม่ว่าใครมาเห็นแล้วเนี่ยต่างก็ต้องยกคิ้วให้ครับคือเราจะไปโลแต่ทางราชการมาทำเขาก็อย่างว่าเลยเนาะงานเขาเยอะเราก็อยู่ว่างๆแล้วก็ทำไปตลอดระยะเวลา15ปีที่ยายปลูกมาเนี่ยยายว่ายายปลูกไปแล้วกี่ต้นครับเนี่ยหลายต้นผมว่าเป็นหมื่นอะเป็นหมื่นต้นถึงนะค่ะว่าถึงนะจากความชอบส่วนตัวเปลี่ยนเป็นกิจวัตรส่วนรวมจากสิ่งเล็กๆที่ทำอยู่ทุกวันเริ่มผลิดอกออกผลสร้างความสดใสและความสุขให้กับคนทั้งชุมชนเลยครับผมมองว่าป้าจิ๋วเป็นคนสูงวัยที่มีคุณภาพนะครับสิ่งที่ป้าจิ๋วทำไม่ใช่สิ่งเล็กๆเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับชุมชนถึงแม้ป้าจิ๋วจะชื่อจิ๋วแต่ผมมองว่าสิ่งที่ป้าจิ๋วทำไม่จิ๋วสมชื่อนะครับคนๆวันนี้จะพามาพบกับวิธีสร้างความสุขในวัยเกษียณของคุณยายจิ๋วอายุ75ปีที่ถึงแม้จะหยุดทำงานตามระบบไปแล้วแต่ก็ไม่เคยที่จะหยุดทำงานตามความสุขของตัวเองสุดยอดนักปลูกนักดูแลสวนผู้ที่พร้อมจะส่งมอบความสุขให้กับคนทั้งชุมชนมาติดตามกันได้ในคนค้นคน The Explorer วันนี้ครับขึ้นชื่อว่าความสุขผมเชื่อว่าทุกคนเลือกเวลาสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ครับครูจิ๋วก็เช่นกันครับที่เลือกที่จะเริ่มสร้างความสุขให้กับตัวเองตั้งแต่เช้ามืดโดยการเข้าครัวมาทำกับข้าวและนำอาหารมาเตรียมตักบาตรในทุกเช้าครับครูจิ๋วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับรอตักบาตรอยู่แล้วครับค่ะโอ้นี่ตื่นตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยตีห้าค่ะตีห้าทำอาหารทุกวันไหมครับค่ะทุกวันเลยค่ะไปหนีทุกวันเนาะกิจวัตรค่ะโอ้ทำมากี่ปีแล้วครับคุณยายทำมาแต่ยายของยายแหละโอ้ก็ตั้งแต่เด็กเลยค่ะตั้งแต่เป็ดขวบเลยค่ะใส่บาตรมาตลอดโอเควันนี้ทำอะไรบ้างครับวันนี้มีไข่เจียวกับหมูยอค่ะแล้วก็กระยาศาสตร์ค่ะอ๋อไข่เจียวหมูยอกับกระยาศาสตร์ค่ะครับผมทำนี้ทุกวันเนาะค่ะอย่างนี้ทุกวันจะซื้อไข่มาเป็นแผงเอาไว้โอ้ยแล้วพามากี่โมงครับปกติปกติจะมา 6:15 แล้วถึงบางทีก็ 6:30 นะคะแถวๆนี้โอ้นี่ก็น่าจะใกล้แล้วครับใกล้เดี๋ยวผมยืนรอเป็นเพื่อนครับยายค่ะเวลายายขอพรยายขออะไรล่ะครับยายจะขอให้อยู่เย็นเป็นสุขให้อยู่เย็นเป็นสุขก็ให้สุขภาพแข็งแรงทำขอแบบนี้มาตลอดค่ะ
ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขและมีสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็ให้ญาติพี่น้องทุกคนมีความสุขอ๋อค่ะอย่าให้เราและทุกคนไม่ให้มีทุกข์นะคะจะได้ไม่เจ็บป่วยก็หมายความว่านอกจากคุณยายจะขอให้ตัวเองมีความสุขแล้วเนี่ยคุณยายก็ยังอยากให้คนรอบข้างคุณยายเนี่ยมีความสุขด้วยค่ะแล้วก็ปราศจากความทุกข์ค่ะคนโบราณเขาบอกว่าตักบาตรทุกวันนี่ก็เหมือนทอดได้ทอดกฐินนะคะเหมือนได้ทอดกฐินเหรอครับค่ะเหมือนทอดได้ทอดกฐินทำทุกวันเหมือนได้ทอดกฐินแล้วอย่างนี้หลังจากกิจวัตรเนี้ยหลังตักบาตรแล้วครับแล้วคุณยายทำอะไรต่อครับหลังจากตักบาตรแล้วก็ลงมาต้นไม้เลยไปปลูกต้นไม้ต่อเหรอครับค่ะปลูกต้นไม้ต่อพอยายทำกับข้าวเสร็จยายก็จะกินข้าวให้เสร็จเลยตอนเช้าไม่ต้องยากก็ออกมาตกไม้เลยออกยาวตั้งแต่เช้าเลยเหรอครับค่ะหลังตักบาตรตั้งแต่เช้าเลยค่ะโอ้นี่เดี๋ยวไปที่ไหนบ้างครับนี่จะไปวัดทุ่งโพค่ะวันนี้ทุ่งโพอยู่ไกลไหมครับไม่ไกลค่ะประมาณ500กว่าเมตรโอเคงั้นถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมขออนุญาตตามไปด้วยขอทำตัวเป็นหลานยายสักวันหนึ่งได้ไหมครับได้ค่ะขออนุญาตเรียกยายเลยนะครับค่ะค่ะโอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวผมไปด้วยค่ะครับผมไปครับค่ะครับเดี๋ยวผมช่วยไปญาติกินเลือดไตค่ะโอเคเห็นท่าไหนครับปวดดิอันนี้จ้ะโอ้นี่มันก็เดี๋ยวย้ายข้ามถนนไปทางนี้ได้ครับโอ้นี่ต้องข้ามถนน4เลนนี้เลยครับค่ะข้ามถนนไปโอเคเดี๋ยวมองดูรถก่อนลองไปครับโหนี่ก็หนักเหมือนกันนะครับยายต้องเข็นอย่างนี้ไปครึ่งโลอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอครับค่ะไม่ทุกวันเลยสองวันยายไปบ้านทีหนึ่งค่ะอ๋อสองวันแต่ว่ามันไกลนะครึ่งโลผมว่าผมเดินปกติตัวเปล่าๆเนี่ยแทบจะไม่ไหวแล้วนะค่ะโหสุดยอดมากครับค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปทำอะไรบ้างครับวันนี้จะไปเอาหญ้าออกนะคะแล้วอย่างนี้ยายไปเอาพวกความรู้เรื่องการปลูกต้นไม้อะไรอย่างนี้มาจากไหนครับครูสอนนะคะที่สมัยเรียนอะค่ะก็เลยก็สนใจก็เลยปลูกมาตลอดสนใจตั้งแต่สมัยที่ครูสอนตอนยายเรียนไหมครับจ้ะตอนเรียนนะคะพอมาเป็นครูนี่ก็ชอบดอกไม้ไปตรงไหนเขาก็ให้มาก็เอาไปปลูกโรงเรียนตอนนั้นยายไปเป็นครูเนี่ยยายสอนอะไรเหรอครับยายสอนทุกวิชาแหละครับทุก8สาระนะคะอันนี้คือสอนเด็กชั้นไหนครับเนี่ยส่วนมากจะสอนชั้นป.2ค่ะอ๋อเด็กประถมแล้วตอนนั้นยายได้ปลูกต้นไม้มั้ยครับปลูกค่ะจะปลูกก็ตอนชั่วโมงมีชั่วโมงเกษตรนะคะโอ้จริงๆชีวิตยายก็ผูกพันกับการปลูกต้นไม้มาตลอดเนาะจ้ะสมัยตอนเป็นครูนี่สอนอยู่กี่ปีครับทั้งหมด37ปีค่ะเกษียณมาได้15ปีแล้วค่ะเกษียณตั้งแต่ปี52นะคะโหอันนี้เดี๋ยวเราไปทางไหนต่อครับเลี้ยวซ้ายค่ะนี่มันอีกไกลครับผมว่าผมเริ่มเหนื่อยแล้วนะค่ะผมขอลองเข็นเองหน่อยครับยายค่ะอยากรู้ว่ามันหนักขนาดไหนมันก็ต้องทรงตัวนิดนึงนะจ้ะมันก็ทำให้เราเดินไปได้สะดวกยายครับแล้วอย่างนี้หลังเกษียณมาเนี่ยชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะไหมครับเปลี่ยนเยอะอยู่ค่ะเพราะว่าไอมันตะก่อนก็เคยอยู่กับเด็กอยู่กับครูนะได้คุยกันนั่นดิครับคนเยอะๆนะค่ะทีนี้ตอนนี้ก็อยู่คนเดียวมันก็เหงาก็เลยมาขอหลวงพ่อปลูกดอกไม้หน้าวัดเมื่อก่อนเนี่ยตอนทำงานเป็นครูเนี่ยเจอคนเยอะเจอเด็กๆเยอะแยะค่ะแต่ว่าพอเกษียณมาต้องมาอยู่คนเดียวก็
ก็เหงาเหงายายก็เลยเลือกที่จะปลูกดอกไม้เพื่อที่จะบำบัดความเหงาค่ะยายค่ะเพื่อความสบายใจไม่ต้องคิดมากปลูกดอกไม้จะได้สบายใจไม่คิดมากแล้วก็ไม่เหงาไม่เหงาครับผมค่ะเห็นพอเห็นดอกไม้ไงตั้งงามแล้วก็มีความสุขอ๋อค่ะแสดงว่าผมว่าดอกไม้นี่น่าจะเหมือนเด็กๆในโรงเรียนของครูเหมือนกันนะครูเขาโตอีกทีนึงเป็นความสุขแล้วเราก็ไม่เหงาค่ะครับค่ะยายก็ฝากนมข้นให้ร้านแล้วร้านก็ฝากขนมปาต้องโกให้ยายชอบทานปาต้องโกปกติเวลาเก็บร้านจะให้แกทุกวันโอเคแกจะอยู่หน้าวัดทุกวันเลยนะครับใช่ค่ะแกจะชอบทานแต่แกจะไม่ค่อยชอบใส่รวมได้ไหมได้ค่ะอ๋อก็จริงก็จริงโอเคครับนิดหน่อยพอนิดหน่อยพอใช่ครับผมครับอันนี้เขาเป็นร้านขายปลาท่องโกครับแล้วก็คุณยายอ่ะฝากนมข้นให้ร้านนี้ประจำครับร้านนี้ก็เลยฝากปลาท่องโกกลับให้คุณยายพร้อมทั้งน้ำเต้าหู้ด้วยเช่นกันครับเป็นอย่างนี้ทุกวันน่ารักมากผมข้ามไปหายายก่อนยายครับเขาฝากปลาท่องโกกับน้ำเต้าหู้กลับมาให้ขอบคุณมากค่ะขอให้เขาเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงโอ้นี่แลกกันงี้ทุกวันเลยเหรอครับค่ะคือยายอยากให้เขาเพราะอะไรอ่ะอยากให้ทำไมให้นมข้นเขาอ่ะนมข้นนี่เขาให้ยายมายายไม่กินยายก็เลยเอามาให้เขาเพราะเขาจะใช้นมข้นเขาได้ใช้มากกว่าค่ะเพราะยายก็ไม่กินมากกว่าค่ะคุณยายรู้ไหมครับว่าทำไมร้านเขาถึงให้ปลาท่องโกกับน้ำเต้าหู้กับคุณยายอ่ะเขาไม่รู้ใจเขาอยากจะให้นะคะเพราะว่าเขาเห็นยายมาทำงานเขามาปลูกดอกไม้ไม่ได้คุณพ่อไม่ได้จ้างไม่ได้เสียค่านี่แหละเขาก็เลยให้ติดมีน้ำใจให้ผมว่านอกจากเรื่องน้ำใจนะผมว่าผมก็รู้นะว่าพ่อทุกคนอ่ะเขารู้ว่ายายจะไปปลูกต้นไม้แล้วก็สร้างความสดชื่นให้กับชุมชนที่นี่เขาก็เลยยินดีและเต็มใจที่จะมอบอะไรอย่างเงี้ยครับคุณยายครับผมก็จะให้บางคนเขาก็ให้ปัจจัยบางคนเขาก็ให้ของกินอ๋อแสดงว่ามีหลายคนที่เห็นใช่ไหมครับจ้ะทีนี้ยายก็เอาไปทำบุญให้เขาแบ่งทำบุญให้เขาให้เขาอยากให้เขาได้บุญต่อโอ้บางทีได้ปัจจัยมาหรือว่าของกินมาบางทียายเอาไปทำบุญต่อจ้ะเอาไปทำบุญให้เขาต่อทำบุญให้เขาต่อด้วยค่ะโอ้เขาจะได้บุญสองต่อเขาได้บุญกับยายแล้วก็อยากได้บุญที่เราทำให้เขาดีจังเลยครับเนี่ยถึงแล้ววัดทุ่งโพค่ะถึงแล้วล่ะครับค่ะถึงแล้วค่ะวัดทุ่งโพวัดก็ถึงยายค่ะผมว่าไม่ใช่500เมตรแล้วนี่500เมตรจริงเหรอยายก็ว่ามันเกินอยู่ค่ะร่วมขนโดดแต่ผู้ใหญ่เขาในตำนานเทเซลสโนว์เคหาเขาบอกว่า500เมตรการว่าเป็นโลดูแลความสุขตลอดและอันไหนที่ยายปลูกไว้ครับต้นไม้อ่ะนี่เลยค่ะยายวิวัฒน์ตักคลินิกคลินิกการแพทย์แผนไทยค่ะพริสเพิลเฮลท์ทั้งแถบนี้เลยเหรอครับค่ะทั้งเขตเลยทั้งด้านนี้และด้านเป็นถึงเขตเหนือเรื่องครับค่ะยายครับแล้วอย่างนี้เนี่ยตลอดระยะเวลา15ปีที่ยายปลูกมาเนี่ยยายว่ายายปลูกไปแล้วกี่ต้นครับเนี่ยยายก็ไม่ได้นับนะคะยายก็คงคิดว่าหลายต้นผมว่าเป็นหมื่นอะเป็นหมื่นต้นถึงนะค่ะว่าถึงนะส่วนใหญ่ที่ยายปลูกทั้งหมดนี้เป็นต้นอะไรบ้างครับยายจำได้มั้ยที่มีทองอุไรดอกเข็มแล้วดาวเรืองดอกเข็มดาวเรืองว่านสีทิศว่านสีทิศจ้ะอันนี้คุณนายปลูกสายส่วนใหญ่ต้นที่ยายปลูกนี่ก็เป็นไม้ดอกใช่ไหมครับกาบไม้ดอกเวลาใครขับผ่านวัดผ่านไปผ่านมานี่เขาจะรู้สึกได้สดชื่นใช่ไหมค่ะสดชื่นเขาบอกยายดอกไม้ดอกสวยมากเลยอะไรเงี้ยเขาชอบเขาแบบว่าเขาก็ดูแล้วเขาก็มีความสุขรู้สึกยังไงครับเวลาที่คนผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นดอกไม้แล้วเขานึกถึงยายค่ะยายก็ดีใจที่เขาเห็นคุณค่าของต้นไม้ดอกไม้
ยายก็ดีใจเขาเห็นคุณค่าแล้วเขาก็แฮปปี้เขามีความสุขสดชื่นค่ะทำให้ลดโลกร้อนลดโลกร้อนด้วยจ้ะทันทีที่มาถึงนะครับคุณยายก็จับจอบลงไปถางหญ้าที่ปกคลุมต้นไม้ของคุณยายอยู่นะครับดูแล้วเนี่ยในวัย75แบบนี้ยังแข็งแรงมากๆเลยครับนี่คุณยายครับผมสังเกตเห็นว่าการทำงานของคุณยายเนี่ยอยู่ริมถนนแบบนี้ตลอดเลยเนี่ยรถเยอะแยะเยอะรถเร็วด้วยไม่กลัวคุณยายไม่กลัวหรอกค่ะเพราะยายระวังตัวอยู่แล้วยายจะอยู่ยายจะอยู่ขอบถนนตลอดลูกหลานเขามีมาเตือนหรือว่าเป็นห่วงไหมครับว่าอย่าให้รถเยอะขนาดนี้เขาก็เตือนอยู่เป็นห่วงอยู่แต่ว่าเขาตามใจยายแต่ผมว่านะผมรู้สึกว่าลูกหลานหรือว่าญาติของคุณยายน่าจะมองว่าเนี่ยมันเป็นความสุขของคุณยายแล้วเขาเห็นว่าคุณยายมีความสุขจริงๆนะเขาเลยไม่ห้ามค่ะน่าจะเป็นงั้นแหละค่ะบางคนอาจจะไม่ทราบว่าป้าจิ๋วแกปลูกต้นไม้ริมทางแต่ถ้าคนในชุมชนจะรู้ก็จะระวังนิดนึงแต่ถ้าเกิดคนข้างนอกที่เข้ามาอาจจะลืมดูไปว่าตรงนี้มีป้าอยู่นั่งอยู่เพราะว่าบางทีมันเป็นมุมหลบนะครับอันนี้เรื่องห่วงอย่างเดียวก็อาจจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุครับส่วนเรื่องสุขภาพของป้าจิ๋วก็จะเป็นไปตามวัยก็ปกติครับพี่ก็เป็นห่วงคุณยายเหมือนกันค่ะเพราะคุณยายแกปลูกอยู่ริมทางเนาะในเรื่องความปลอดภัยมันก็น่าห่วงแต่ก็บอกคุณยายเลยตลอดค่ะว่าคุณยายระวังนะในเรื่อง อยู่ริมทางนะคะแกก็บอกว่าคุณยายก็ระวังอยู่เหมือนกันก็คุณยายแกก็ดูแลตัวเองตลอดคุณยายครับแล้วทำอย่างนี้ทุกวันเนี่ยมีวันหยุดให้ตัวเองบ้างไหมเนี่ยไม่มีเดี๋ยวค่ะจะทำทุกวันเลยทำทุกวันไม่หยุดเลยค่ะถ้าไม่มีป่วยไม่มีหมดแรงนี่ไม่หยุดเลยคือเรามีชีวิตอยู่แล้วก็เราทำดีที่สุดเท่าที่ไหวทำที่ไหวถ้าทำไม่ไหวเราก็ถึงเวลาก็ไปเหนื่อยยังครับเนี่ยยังค่ะยากอีกเยอะเลยนะค่ะโอ้ยแข็งแรงมากเลยครับไปเอาแรงมาจากไหนครับแม่ยายอย่างเงี้ยค่ะออกกำลังกายทุกวันค่ะถือว่าเป็นการออกกำลังกายค่ะวันนี้ป่านนี้กล้ามใหญ่หมดแล้วนะครับเดี๋ยวโชว์หน่อยนะโชว์พลังเนี่ยโชว์พลังแขนนะครับ ยอดแต่ผมอยากรู้ว่าอย่างยายมาทำตรงนี้ครับหน้าวัดแบบนี้นี่ยายต้องขออนุญาตใครไหมครับขออนุญาตหลวงพ่อค่ะตอนนั้นยายขอว่าไงบ้างครับบอกว่าหลวงพ่อโยมเกษียณแล้วไม่มีงานทำเนี่ยขออนุญาตหลวงพ่อมาปลูกต้นไม้ครับยายไปบอกหลวงพ่อว่ายายเกษียณแล้วหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อขอปลูกดอกไม้หน้าวัดได้ไหมจ้าเห็นแล้วหลวงพ่อว่าไงครับอนุญาตให้มาปลูกได้เลยตามสบายเลยโยมนี่แหละครับจ้าแล้วทำไมยายถึงเลือกปลูกบริเวณหน้าวัดนะครับทำไมไม่ไปปลูกข้างในอะไรเงี้ยคือหน้าวัดเนี่ยมันรกมันมีแต่หญ้าที่นี่ยายก็อยากให้คนผ่านไปผ่านมาก็มองเห็นมันสวยให้มันสะอาดของกุศลตาที่เลือกปลูกข้างทางข้างถนนนี่เพราะว่าเวลารถผ่านไปผ่านมาเห็นจะได้สวยค่ะจะได้สวยจะได้ดูดีนะคะโอเคครับอย่างดอกไม้พวกนี้ครับเวลายายมาดูแลเขายายคุยอะไรกับเขาไหมก็คุยอยู่บอกว่าให้ออกดอกสวยๆนะออกดอกสวยๆนะก็ให้คุณก็ได้ชมความงามเขาก็ออกงามออกดอกสวยๆดีๆนะคนผ่านไปผ่านมาเห็นจะได้รู้สึกสดชื่นสวยงามค่ะและอย่างนี้ถ้านอกจากบริเวณวัดเนี้ยครับคุณยายมีไปปลูกที่อื่นบ้างไหมครับก็จะปลูกอยู่แต่หน้าหมู่บ้านอ๋อแถวๆหน้าหมู่บ้านจ้ะก็ตั้งแต่กลางหมู่บ้านมาจนถึงถนนผมรู้ละนี่แสดงว่าเส้นทางที่ยายปลูกมาเนี่ยตั้งแต่บ้านยายและบริเวณบ้านของยายเนี่ยในหมู่บ้านนะครับค่ะลามมาจนถึงบริเวณหน้าวัดนี้ค่ะอ๋อนี่คือเส้นทางที่ยายก็สัญจรอยู่ทุกวันอยู่แล้วด้วยค่ะอ๋อโอเคครับ จุดเริ่มต้นในการที่มาปลูกดอกไม้เนี่ยครับของคุณยายครับมันคืออะไรนะครับมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะที่ได้ปลูกดอกไม้นะคะคืออย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าเราเตรียมตัวแล้วอ่ะเราอายุมากแล้ว
ทำประโยชน์แต่ให้เกิดชุมชนสังคมนี้เหรอครับทำให้ชุมชนสังคมได้ดูสวยงามใครเห็นใครก็ชื่นชมเขาก็จะได้คิดถึงเราเวลาเราไม่อยู่เป็นความสุขของคุณยายค่ะโอ้แล้วก็เป็นสิ่งที่แบบว่าเป็นตัวแทนคุณยายในวันที่คุณยายไม่อยู่ด้วยค่ะเขาได้เห็นไว้ค่ะได้เห็นไว้เห็นแต่ความสวยงามมันมีความสุขค่ะที่เขาเห็นคุณค่าของเราความสุขกำลังใจเนาะค่ะมีกำลังใจเพื่อลูกหลานใครเขาอยากใครเขาอยากคุณเขาชอบเป็นจะมาเผื่อเป็นต้นแบบให้กับลูกหลานหรือว่าใครก็ตามที่เห็นว่ามันสวยเนี่ยเขาเข้ามาทำต่ออะไรเงี้ยค่ะคิดว่าเขาคงมาทำต่ออืมบอกคงมีนะต้องมีนะต้องมีเลยค่ะนอกจากตลอดทั้งวันคุณยายจะมีห้องทำงานเป็นริมถนนกลางแจ้งแล้วนะครับในช่วงพักเที่ยงกลางวันเนี่ยคุณยายก็ได้อาศัยร่มไม้ที่คุณยายรักมาเป็นห้องอาหารส่วนตัวของคุณยายด้วยครับเป็นไงครับคุณยายอิ่มยังครับอิ่มแล้วครับกินอะไรครับวันนี้วันนี้กินไข่เจียวกับหมูยอไข่เจียวหมูยอนะคะแล้วก็ไข่ต้มโอ้คุณยายครับแล้วอย่างเงี้ยทุกวันเนี่ยทำอย่างนี้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ยยายก็ทำแต่เช้าถึงเย็นเลยค่ะแล้วมาทำแบบนี้เนี่ยเรื่องอายุครับมีอุปสรรคไหมครับไม่มีหรอกค่ะเพราะว่ายายเวลายายเหนื่อยยายก็พักค่ะทำได้เท่าที่ทำได้คนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณยายครับค่ะตอนนี้เขาทำอะไรกันอยู่ครับบางคนก็ตายส่วนมากจะตายเยอะตายหลายคนค่ะเพื่อที่เพื่อนที่เรียนด้วยกันโอ้แล้วอย่างนี้รู้สึกไงครับก็มันแบบว่าก็ยอมรับว่าเหงาเพราะมีเพื่อนที่ถูกใจเขาไม่อยู่กับเราแล้วเพื่อนสนิทไม่อยู่แล้วค่ะเพื่อนสนิทเขาไม่อยู่แล้วที่อยู่เขาก็ทำแบบว่าบางคนเขาก็อยู่บ้านเฉยๆบางคนเขาก็รับซักรีดบางคนก็ติดเตียงแล้วแต่คุณยายมีวิธีวางใจหรือว่าปรับใจกับการที่เห็นคนอายุใกล้ๆกันหรือเพื่อนเราจากไปทีละคนในคนนี้ยังไงครับค่ะก็ทำใจเลยค่ะปล่อยวางทำจิตให้นิ่งแล้วก็ปล่อยวางอย่างการมาปลูกต้นไม้อย่างนี้ถือว่าช่วยได้ไหมครับค่ะอันนี้ต้นไม้นี่ช่วยได้มากเลยค่ะมันให้ความสุขทางใจค่ะความสุขทางใจค่ะถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยกายเหนื่อยกายเราเหนื่อยกายเราไม่ได้เหนื่อยใจโอ้เหนื่อยกายเราพักก็หายในขณะที่เพื่อนๆหลายๆคนที่สูงวัยแล้วบางท่านก็จากไปแล้วบางท่านก็ติดเตียงทำไมคุณยายยังคงแข็งแรงอยู่แบบนี้ได้คุณยายคิดว่าเพราะอะไรมันเกิดมาจากใจเนี่ยค่ะใจเราสบายทุกอย่างมันก็ดีหมดเราถอนหญ้าไปเราก็พุทโธไปทำให้จิตเรานิ่งไม่ฟุ้งซ่านดีเลยครับจิตใจแข็งแรงแบบนี้แล้วร่างกายครับคุณยายมีโรคประจำตัวไหมครับไม่มีหรอกค่ะแบบยายไม่ได้กินยาทุกอย่างเราไม่กินยาประมาณ7ปีแล้วค่ะโหนี่วัยขนาดนี้ไม่มีโรคค่ะยายเลิกไม่กินยาไม่อะไรมันก็ไม่เป็นอะไรก็คือการที่คุณยายได้ออกมาปลูกต้นไม้ทุกวันเข็นรถมาทุกเช้าแล้วก็ดูแลต้นไม้เราก็แข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็ในที่คุณยายบอกว่าคุณยายทำแล้วมีความสุขค่ะใจเราสบายทุกอย่างมันก็ดีหมดเลยอันนี้ก็ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่เครียดค่ะนี่น่าจะเป็นเคล็ดลับทั้งหมดของความแข็งแรงของคุณยายค่ะถ้าเครียดแล้วทำให้สุขภาพไม่ดีโอเคครับเครียดเข้าใจเลยเสร็จแล้วเหรอครับยายค่ะเสร็จแล้วค่ะสวยมากไปครับหลังจากที่คุณยายกลับมาถึงหมู่บ้านนะครับซึ่งหมู่บ้านของคุณยายเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบ
และถ้าสังเกตสองข้างทางจะเต็มไปด้วยความเขียวชอุ่มของต้นไม้อยู่ข้างทางนะครับซึ่งตอนนี้คุณยายจะพาไปดูต้นไม้ที่คุณยายปลูกให้กับหมู่บ้านตัวเองครับ อยู่ไหนครับคุณยายอยู่ทางโน้นค่ะนี่แหละค่ะที่ฮะค่ะอันนี้เหรอครับค่ะคือแบบว่าคนเขาสั่งตัดที่เขาไม่มาบอกคนที่ตัดให้ตัดแบบไหนยังไงคนที่ตัดเขาไม่รู้เขาก็ตัดจนหมดโอ้โหโดนตัดนะครับแสดงว่าเมื่อก่อนนี่มันจะต้องสูงมากๆแน่เลยใช่ไหมสูงค่ะสูงแค่ไหนครับสูงเท่าคุณสูงประมาณผมเลยเหรอครับค่ะอย่างนี้ปลูกกี่ปีครับกว่าจะสูงได้ขนาดนั้นเนี่ยค่ะมันประมาณจะสิบปีประมาณ10ปีค่ะโหนี่และนี่เห็นว่านี่ก็คือทองอุไรทั้งหมดเลยป่ะครับที่คุณยายปลูกทองอุไรทั้งหมดเลยที่เขาตัดนะสะโดทั้งหมดนี่คือโดนตัดหมดเลยเหรอครับค่ะไม่ใช่แค่ต้นเดียวไม่ได้ต้นเดียวโดนทั้งแถบทั้งแถบเลยโอ้โหยายอันนี้นี่ถ้าไม่มีคนเห็นนี่หมดเลยไม่เหลือโหผมยังสะเทือนใจเลยแล้วยายรู้สึกไงอ่ะเสียใจมั้ยที่นี่ยายเครียดมากเลยเพราะว่าต้นไม้นี่รักมากเพราะต้นไม้นี่น่ะยายปลูกถวายรัชกาลที่9ปลูกถวายรัชกาลที่9เหรอจ้ะปลูกถวายวันเกิดท่านน่ะโอ้โหทีนี้ที่มาโดนตัดเลยมันก็นึกเสียใจแต่ก็พยายามทำใจค่ะไม่อยากเครียดปล่อยวางแล้วจ้ะปล่อยวางแล้วความเครียดมันทำให้เราเจ็บป่วยเดี๋ยวมันก็ยาวโอเคถามเรื่องป้าจิ๋วรักดอกไม้มากแค่ไหนนะครับผมว่ารักมากกว่าลูกหลานมั้งบางครั้งในความรู้สึกเราเพราะว่าท่านดูแลทนุถ่อมตั้งแต่เช้าจนมืดจนค่ำแล้วทุกต้นดอกไม้ที่แกปลูกเนี่ยไม่น่าจะพลาดสายตาของป้าจิ๋วทุกตารางนิ้วนะครับถ้าบางครั้งเกิดเหตุการณ์อาจจะมีใครไม่รู้นะครับอาจจะไม่ได้บอกป้าจิ๋วนะครับมาหักมาตัดหรือทำให้ต้นไม้ของแกผิดจากลูกโฟมเดินไปเนี่ยพอป้าจิ๋วแกเห็นแกก็รู้แล้วครับว่าตรงนี้เกิดการขยับก็จะทำให้บางทีป้าก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำอะไรไม่บอกเนี่ยคือความรักของป้าที่มีกับต้นไม้รักยิ่งกว่าลูกกับหลานนะครับผมนี่ต้นไม้โซนหน้าหมู่บ้านนี่ยายปลูกหมดเลยเหรอครับค่ะปลูกหมดเลยค่ะอันนี้ดูเบ่งบานสวยงามมากเลยอันนี้ทานตะวันอ๋อเส้นหน้าหมู่บ้านนี่ยาวถึงนู่นเลยเหรอคุณยายปลูกหมดเลยค่ะไปสุดนู่นเลยค่ะเส้นนี้เหรอครับคุณยายค่ะเส้นนี้เลยค่ะที่ยายคิดจะปลูกและนี่ก็คือถนนเส้นที่คุณยายวางแผนในอนาคตว่าจะปลูกดอกไม้เรียงไปถึงหูนู่นนู่นจ้าจริงผมว่าไกลอยู่นะครับยายค่ะยายไหวไหมครับไหวค่ะคือยายอยากให้มันสวยดูหญ้ามันขึ้นไหวนะค่ะหญ้ามันขึ้นไม่งามถ้าดอกไม้อยู่มันจะงามไม่ไหวไงครับคุณยายผมเป็นกำลังใจให้นะครับค่ะผมเชื่ออนาคตจะต้องเป็นดอกไม้ที่สวยงามตลอดเส้นทางแน่นอนสู้คุณยายสู้ค่ะหลังจากที่คุณยายใช้การปลูกต้นไม้เพื่อบำบัดความเหงาในชีวิตวัยเกษียณแล้วแต่พอตกช่วงเย็นกลับมาบ้านก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าคุณยายจะต้องเผชิญหน้ากับความเหงาและความโดดเดี่ยวเพราะคุณยายต้องใช้ชีวิตคนเดียวครับหลังจากที่สามีจากไปยายครับยายอยู่คนเดียวแบบนี้มากี่ปีแล้วครับอยู่มา24ปีแล้วค่ะหลังจากสามีเสียแล้วครับค่ะ24ปีแล้วลูกหลานล่ะครับคุณยายลูกไม่มีด้วยกันไม่มีลูกค่ะไม่มีลูกยายมีน้องชายอยู่3คนฮะแล้วก็มีลูกคนละ2ตอนแรกมันก็มีความรู้สึกมากๆแต่ทีนี้มันก็เวลาเราทำใจเริ่มปรับตัวอย่างเงี้ยครับปรับตัวให้ว่าเราอยู่ต้องอยู่ให้ได้ครับต้องอยู่ให้ได้
อย่างยายผมอะวันที่ยายผมยังมีชีวิตอยู่แล้วอายุเท่าๆกับยายจิ๋วเนี่ยครับผมเห็นยายผมนะครับไปเจอญาติไปเที่ยวต่างจังหวัดเล่นกับหลานดูแบบว่าสบายๆมากเลยอ่ะยายมีอะไรอย่างแบบนั้นบ้างไหมครับแต่ก่อนนี่เป็นเล่นไปเที่ยวอยู่ค่ะแต่พอเดี๋ยวนี้คนที่เขาพาเที่ยวน่ะเขาเสียแล้วก็เลยไม่ได้ไปอ๋อค่ะนานหรือยังครับที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยอ่ะ7ปีแล้วไม่ได้ไปไหนอ๋ออยู่แต่บ้านนี่ก็หมายความว่าตอนนี้การเที่ยวของคุณยายเนี่ยมันก็คือการที่คุณยายออกไปปลูกต้นไม้ทุกๆวันนี้ใช่ไหมครับค่ะถ้าวันนี้นะครับมีคนมาชวนยายให้กลับไปสอนหนังสือกับปลูกต้นไม้เหมือนเดิมยายเลือกอะไรครับเลยเลือกปลูกต้นไม้ดีกว่าโอ้ยังไงครับยังไงครับทำไมไม่อยากกลับไปแล้วเหรอไม่อยากไปสอนแล้วมันเหนื่อยปลูกต้นไม้ก็เหนื่อยนะค่ะเหนื่อยแบบเรานอนพักมันก็หายอ๋อครับทีนี้ถ้าสอนหนังสือนี่กังวลว่าเขาทำไงเขาจะอ่านออกเขียนได้จับปากกาสอนเด็กกับจับจอบปลูกต้นไม้มันต่างกันนะยายค่ะจับจอบมันได้ออกกำลังกายอ๋อโอเคครับค่ะออกกำลังกายมันก็ร่างกายเราก็สบายมันไม่เจ็บไม่ป่วยโอ้ยายครับเลยอย่างนี้ทุกวันนี้เนี่ยอยู่คนเดียวแบบนี้เนี่ยใครจะมาดูแลครับตอนนี้เหรนมาอยู่ดูแลค่ะเหรนเหรอครับค่ะเขามาดูยังไงบ้างครับแบบว่าก็อย่างว่าเลยเนาะถ้ายายทวดเป็นอะไรไปเขาก็จะได้บอกคอยมาดูเผื่อว่ายายล้มอะไรใช่ไหมค่ะแล้วพอยายจะสั่งไว้ว่าถ้ายายเป็นอะไรไปไม่ต้องทำบุญเพราะยายทำของยายอยู่แล้วโทรไปที่ขอนแก่นให้เขามารับไปเลยก็เพราะว่าอวัยวะส่วนไหนที่ใช้ได้อยู่ในสภากชาติไทยค่ะครับเหรนยายนี่เขามาทุกวันไหมครับค่ะมาทุกวันไหมครับนอนนี่แหละค่ะทุกวันค่ะทุกวันครับพอกลับจากเรียนแล้วเขาก็กลับไปบ้านแม่ไปกินทานข้าวทานอะไรแล้วก็กลับมาทุ่มหนึ่งสองทุ่มก็กลับมาบ้านอ๋อค่ะมันนอนครับผมค่ะอยู่กับยายทวดมาประมาณปีกว่าค่ะมาอยู่เพราะว่าท่านอายุเยอะแล้วหนูกลัวเป็นอะไรไปค่ะแล้วก็เป็นห่วงค่ะคิดยังไงที่เห็นคุณยายเนี่ยไปปลูกต้นไม้แบบริมทางริมถนนนะครับบางทีหนูก็เป็นห่วงค่ะแต่บางทีหนูก็ดีใจที่แกได้ปลูกต้นไม้ค่ะก็เป็นห่วงแกเพราะว่ารถรามันเยอะค่ะเวลาบางทีหนูเตือนไปแกก็ไม่ค่อยจะฟังเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าแกก็ดื้อนิดนึงแกบอกว่ามันเป็นความสุขของแกค่ะหนูก็เลยปล่อยให้แกทำไปแต่ก็ต้องระวังด้วยหนูอยากฝากถึงให้ยายทวดระวังรถเยอะๆค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพแล้วก็อยู่กับหนูไปนานๆค่ะแล้วก็อยู่กับดอกไม้ให้มันผีบานไปทุกๆวันค่ะถึงแม้ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เคยทำงานมีผู้คนรายล้อมมากมายเข้าสู่วัยเกษียณสู่โลกอีกใบที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองเป็นส่วนใหญ่แต่เมื่อค้นพบวิธีสร้างความสุขแล้วชีวิตที่แสนเรียบง่ายธรรมดาก็สามารถมีความสุขกับสิ่งที่รักได้ในทุกวันยายทำอะไรครับจะเตรียมดินจะปลูกดอกไม้ใหม่ค่ะตอนแรกผมเห็นว่ามันก็เต็มๆอยู่ดีๆแล้วทำไมต้องรื้อแล้วทำใหม่ด้วยครับเพราะหญ้ามันเยอะค่ะปลูกใหม่รื้อทำใหม่เลยครับจ้ะอันนี้แล้วยายเคยคิดไหมครับว่าวันหนึ่งจะมานั่งปลูกดอกไม้ข้างถนนแบบนี้ครับไม่เคยคิดหรอกค่ะตอนแรกก็ปลูกอยู่หน้าบ้านปลูกไปปลูกมาเอ๊ะไปปลูกมามองดูถนนมันมีแต่หญ้ารกกันเลยมาปลูกคิดอยากจะปลูกให้มันดูสวยงามขึ้นคือตอนแรกก็กะจะปลูกแถวบ้านค่ะปลูกในหมู่บ้านก่อนค่ะแต่ว่าไปมามันน่าจะเพลินใช่ไหมค่ะแล้วก็เลยลามมาถึงข้างนอกลามมาถึงถนนใหญ่โอ้โหค่ะก็ดูสะอาดดีจะได้ดูสะอาดดีค่ะได้สวยงามดีจังเลยครับคุณยายผมอ่ะเห็นแล้วก็รู้สึก
จริงบ่อนโต้รู้สึกอิจฉาคุณยายนะผมรู้สึกว่าผมมาทำหลายอย่างมากเลยค่ะทำสิ่งใหญ่ๆหลายๆอย่างมากๆสิ่งเล็กก็ทำสิ่งใหญ่ก็ทำแต่ไม่เห็นจะแบบรู้สึกว่ามันมีความสุขได้แบบที่คุณยายทำแบบนี้เลยค่ะคุณยายผมว่าถ้าผมปรึกษานะค่ะผมควรจะเริ่มยังไงถึงจะได้แบบว่าเจอความสุขเล็กๆแบบนี้แบบคุณยายครับคือเราทำไปเรื่อยๆเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากเราทำด้วยใจเรารักทำไปเรื่อยๆในสิ่งที่เรารักค่ะสิ่งที่เรารักมันก็มีความสุขแค่นี้เลยเหรอครับค่ะผมฟังดูเหมือนง่ายมากเลยเดี๋ยวเราอย่าไปหวังว่าอู้ทำอันนี้เราทำแล้วมันจะได้นั่นนี่ไหมอะไรอย่างนี้เราอย่าไปคิดเราทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มองเห็นเองทำในสิ่งที่รักที่เรารักทำไปเรื่อยๆอย่าไปคาดหวังค่ะอย่าไปคาดหวังว่าจะต้องดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเราทำไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งจะมีคนเห็นว่าผลงานมันจะออกดอกเองค่ะทีนี้มันก็ออกดอกสวยแล้วก็ใครเห็นผ่านไปผ่านมาเห็นมันงามก็ชมโอ้ยอย่าไปขุดตรงนี้จ้ะเราต้องคุยกับเขาไหมฮะคุยแบบว่าจ้ะออกดอกสวยๆนะโอ้เร็วๆสวยๆแล้วเพื่อนโอ้เจ๋งแต่นี่ก็เอาดินเอามือเอาอันดินกรบล่างครับตอนนี้อันนี้ปลูกดอกไม้ค่ะวันนี้ได้น้ำกับลมมาให้นะคะค่ะขอบคุณมากนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบเจริญค่ะค่ะโชคดีค่ะอันนี้คือเขามาให้เหรอไงค่ะเขามาให้ดื่มเลยค่ะดื่มน้ำนี่เขามาให้อย่างนี้ประจำไหมค่ะเข้ามาให้ประจำเลยค่ะเวลาถ้ายายทำงานก็เห็นยายอยู่ตามท่านอยู่ดินหลงนี่เขาจะเอามาให้ผมเห็นแล้วผมเฮ้ยรู้สึกดีนะคุณยายรู้สึกเป็นไงบ้างเวลาเข้ามาให้แบบนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจเลยค่ะที่เขามีเมตตาที่เห็นเรามีคุณค่าอันนี้เป็นกำลังใจให้คุณยายไม่เหนื่อยด้วยไหมไม่เหนื่อยด้วยค่ะแล้วคุณยายคิดว่าคุณยายจะปลูกแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนครับยายคิดว่ายายจะปลูกไปเรื่อยๆค่ะ จนกว่าจะไปไม่ไหวเพราะมันมีความสุขก็อยากทำไปเรื่อยๆแล้วเรามีความสุขไม่พอยังให้คนรอบข้างมีความสุขด้วยยายครับอย่างการที่ยายปลูกดอกไม้แบบนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนการที่ยายพยายามจะบอกคนอื่นๆเหมือนได้บอกคนในวัยเดียวกันด้วยไหมครับจะบอกคนในวัยเดียวกันว่าอย่าอยู่นิ่งการที่เราอยู่นิ่งๆมันทำให้เราไม่ดีครับไม่ดีต่อสุขภาพให้ออกกำลังกายแล้วมันก็จะมีความสุขทำไปเรื่อยๆคือเราอย่าไปหักโหมมากคือเราทำวันละนิดหน่อยมันก็ค่อยทำดีไปอย่างผมมองว่าคนหลายๆรุ่นเนี่ยโตมาหน่อยมันก็จะมีเรื่องของความหมดไฟอ่ะยิ่งสูงวัยยิ่งเกษียณยิ่งพูดได้ชัดเลยว่าหมดไฟแน่ๆเนี่ยแต่คุณยายเหมือนเป็นการปลูกแล้วทำให้รู้นะว่าคนรุ่นคุณยายเนี่ยก็ยังมีไฟได้ค่ะเพียงแค่เราทำในสิ่งที่เรามีความสุขก็คือว่าบางคนว่าแก่แล้วทำอะไรไม่ได้ไม่ปลุกทุกคนน่ะทำได้แต่อยู่ว่าใจเขาจะสู้หรือไม่สู้แค่นั้นเองเขาจะทำได้ไหมถ้าใจเขาทำได้มันทุกอย่างมันก็ดีหมดก็หมายความว่าร่างกายของคนเราเนี่ยถึงแม้จะแก่ไปตามกาลเวลาโดยลาตามสภาพตามวัยแต่ขอแค่มีใจที่ยังสู้ค่ะมีใจที่อยากทำค่ะก็ทุกคนทำได้เหมือนที่คุณยายทำใช่ไหมครับค่ะต้องทำได้คือใจสู้สิอย่างต้องไม่ถอยเราอย่าไปอ้างว่าโอ๊ยแก่แล้วต้องอยู่เฉยๆนั่งๆนอนๆเนี่ยมันไม่ดีเราต้องสู้ใจสู้แล้วทุกอย่างมันจะดีThank you.
แม้ดอกไม้จะมีวันร่วงโรยตามกาลเวลาแต่ความแก่ชราก็ไม่อาจพรากความสุขความสดใสไปจากคุณยายจิ๋วได้เพราะตราบใดที่ยังมีแรงจับจอบพรวนดินปลูกดอกไม้ได้ทำสิ่งที่รักในทุกๆวันผมเชื่อแน่ครับว่าความสุขของคุณยายจิ๋วจะยังคงเบ่งบานในใจและสร้างความสุขให้คนรอบข้างไปได้อีกนานเลยทีเดียว